ไขมันบริเวณแก้มนะคะหายไปแล้วก็เห็นชัดขึ้นด้วยค่ะสวัสดีค่ะจีน่านะคะก็วันนี้นะคะจีน่าได้มาทำโซเทอร์มาที่โซเมโกค่ะปัญหาของหน้านะคะก็คือหน้าเนี่ยไม่ค่อยกระชับค่ะแล้วก็จะมีไขมันส่วนเกินนะคะบริเวณแก้มนะคะเวลาไปทำงานแล้วแบบเราไม่ได้ถ่ายเซลฟี่เองแล้วโดนคนอื่นถ่ายเนี่ยมันก็จะดูใหญ่แล้วก็ดูไม่เป็นรูปไปรอดูกันค่ะขั้นตอนการทำโซเทอร์มานะคะอันดับแรกนะคะก็ต้องมาปรึกษาหมอก่อนนะตรงไหนที่ต้องกระชับขึ้นตรงไหนที่สามารถทำให้มันเรียวขึ้นได้บ้างนะคะหลังจากนั้นเราก็ไปแปะยาชานะคะ45นาทีเพื่อลดอาการเจ็บนะคะตอนทำแล้วก็มาถึงขั้นตอนที่3แล้วค่ะก็คือการยิงเทอร์มาดเข้าไปนั่นเองแล้วก็หลังจากยิงเสร็จเนี่ยก็มาขั้นตอนที่4ค่ะก็คือล้างหน้ากับบ้านสำหรับเพื่อนๆที่อยากจะยกกระชับแล้วก็ปรับรูปหน้าให้เรียวขึ้นนะคะจีน่าแนะนำเลยค่ะโซมเมโกค่ะสวยปังไม่พังแน่นอนค่ะYeah.